สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรังสิตคิดรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับนักคิดในแขนงต่างๆในรั้วของมหาวิทยาลัยรังสิตกันครับและในวันนี้ครับเราจะมาพบกับนักคิดนักสร้างสรรค์กับตอนรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์พี่น้องช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของการเปิดภาคเรียนกันแล้วนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาแน่นอนครับนักเรียนที่เข้ามาใหม่ก็คงจะรู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศและสถานที่ที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาเดิมที่เคยเรียนมาหรือนักเรียนบางคนก็อาจจะตื่นเต้นกับตำราเรียนใหม่ห้องเรียนใหม่หรือเพื่อนร่วมห้องใหม่โดยเฉพาะนักเรียนหรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเดิมและจะต้องเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรใหม่ที่สูงกว่าต่อไปเช่นจบมัธยมศึกษาตอนปลายก็ต้องเข้าสู่ประตูรั้วในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สอนสายอาชีพและมีบางส่วนที่ออกไปสู่ตลาดแรงงานต่อไปครับหากจะเอ่ยถึงการศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งตอนนี้ทุกๆสถาบันก็คงจะเปิดภาคเรียนกันไปหมดแล้วน้องๆนักศึกษาที่เข้ามาเรียนใหม่หรือที่เราเรียกกันจนคุ้นหูว่าเฟรชชี่โดยบางสถาบันอาจจะให้เห็นถึงความแตกต่างของรุ่นพี่และรุ่นน้องโดยอาจจะให้รุ่นน้องใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวหรือน้องผู้ชายผูกเน็กไทเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของน้องใหม่และที่พลาดไม่ได้ก็คือกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมประเพณีสำหรับน้องๆเฟรชชี่ทั้งหลายนั่นก็คือกิจกรรมการรับน้องใหม่นั่นเองครับในปัจจุบันกิจกรรมการรับน้องนั้นถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยไปซะแล้วล่ะครับสาเหตุเริ่มต้นของการรับน้องนั้นก็เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสถาบันศึกษาแห่งใหม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงเรื่องราวของสถาบันการศึกษานั้นๆครับเพื่อเตรียมตัวในการเรียนและมารยาทต่างๆในสถานศึกษาการรับน้องเกิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้คุ้นเคยและทำความรู้จักกับรุ่นพี่ที่จะสามารถสอนวิธีการปฏิบัติตัวในสังคมได้การรับน้องถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ครับอย่างน้อยก็มีประโยชน์ต่อรุ่นน้องให้ได้รู้จักรุ่นพี่นอกจากนี้ยังทำให้ทุกคนรู้จักความรักความสามัคคีกันรู้จักปรับตัวรู้จักการวางตัวรวมทั้งกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นด้วยนะครับและในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศการรับน้องของมหาวิทยาลัยรังสิตกันครับว่าจะมีความสนุกสนานและสร้างสรรค์แค่ไหนแต่ก่อนอื่นเราไปฟังท่านผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตพูดถึงกิจกรรมการรับน้องของน้องๆชาวรังสิตกันครับอาจารย์อชิตพลฉัตรวรากรผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตครับในกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ในแต่ละปีที่ทางกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนให้รุ่นพี่ได้รับน้องในแต่ละคณะวิทยาลัยสถาบันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความสามัคคีให้กับน้องๆแล้วก็ให้น้องได้รู้จักรุ่นพี่รุ่นพี่รู้จักรุ่นน้องนะครับในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็คิดว่าคงจะต้องมีพี่รหัสมีพี่ที่จะคอยแนะนำในการเรียนการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิตและอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าให้น้องใหม่ได้เรียนรู้มหาวิทยาลัยรังสิตมากขึ้นเช่นต้องควรจะร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยได้เช่นตะวันลุกทุ่งรังสิตบูมเชียไอยูอะไรต่างพวกนี้ก็ควรจะต้องร้องเป็นอะไรต่างพวกนี้ครับในแนวทางเราก็ได้ให้นโยบายกับทางสโมสรนักศึกษาแล้วก็สโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยคณะสถาบันทั้งหมดทั้ง30กว่าคณะนะครับว่าต้องเน้นในเรื่องของการความคิดสร้างสรรค์ความสามัคคีเป็นหลักนะครับเพื่อให้น้องได้เรียนรู้แล้วก็ในปีนี้ก็นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เรื่องหนึ่งก็คือว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานกิจการนักศึกษาเราก็ใช้วิธีการอบรมที่สตาฟแต่ในปีนี้เราจัดรูปแบบใหม่โดยการระดมความคิดซึ่งปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงมากคือรุ่นพี่ทั้ง30กว่าคณะวิทยาลัยสถาบันก็ได้มาร่วม200กว่าคนนะครับระดมความคิดโดยทำเวิร์กช็อปส
ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้จะเป็นลักษณะเป็นแนวความคิดของรุ่นพี่ที่จะคละกันทุกคณะนะครับเป็นแนวความคิดที่ผลสรุปออกมาก็คือว่ารุ่นพี่ทั้งหมดเนี่ย200กว่าคนที่เข้าในวันนั้นก็คือต้องการอยากเห็นภาพว่าในกิจกรรมบางอย่างไม่ควรจะแยกเป็นคณะอาจจะต้องมีกิจกรรมที่ทำรวมกันบ้างคละคณะกันซึ่งตอนนั้นเราได้แบ่งคณะต่างๆ12กลุ่มแล้วก็ได้ระดมความคิดสิ่งสำคัญในวันนั้นที่ได้ข้อสรุปก็คือว่าในปีนี้ในกิจกรรมรับน้องเนี่ยก็อยากจะมองเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างเอกลักษณ์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมรับน้องอาจจะมองไม่เห็นว่าเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลป์มันคืออะไรนะครับปีนี้ก็เลยมีกิจกรรมต่างๆที่เช่นในวันนี้ซึ่งจะมีการชนสันทนาการต่างๆพวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้น้องได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยศิลป์เรามีรูปแบบกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์และก็ดีต่างๆพวกนี้รวมไปถึงจะมีเรียกว่ากิจกรรมในวันไหว้ครูซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสหน้าเนี่ยนะครับก็คือในวันไหว้ครูปีนี้จะจัดในภาคบ่ายจะไม่เหมือนกับทุกปีโดยที่พอพิธีไหว้ครูบายสีสู่ขวัญน้องเสร็จรุ่นพี่ก็จะพาน้องไปเดินเรียกว่าถนนแห่งเกียรติยศที่หลังพระศรีซุ้มซึ่งเมื่อปีที่แล้วฝ่ายกิจการนักศึกษาเราก็ได้เริ่มความคิดว่าบัณฑิตที่จบไปแล้วก็ควรจะลอดซุ้มหลังพระศรีซึ่งเป็นเรียกว่า Walk of Pride นะครับเป็นเส้นทางแห่งเกียรติยศเมื่อน้องได้เรียนรู้ตรงนี้เลยว่าในเมื่อบัณฑิตที่จบไปแล้วเนี่ยได้เดินถนนเส้นนี้นั่นก็หมายความว่าในปี1ปีนี้ก็ควรจะพาน้องเดินโดยจะคละรุ่นน้องทุกคณะแล้วก็รุ่นพี่ทั้งหมดเลยทั้ง32คณะวิทยาลัยสถาบันเนี่ยก็จะอยู่ข้างแล้วก็จะจุดเทียนแล้วก็ร้องเพลงไปพร้อมๆกันอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่ยังไม่เคยทำในทุกปีในตอนเย็นของวันไหว้ครูนะครับในปีต่อๆไปจริงๆแล้วเราก็กิจการนักศึกษาของเราก็เน้นอยู่แล้วอยากจะเพิ่มในเรื่องของจิตอาสามากขึ้นนะครับกิจกรรมจิตอาสาเช่นในปีนี้ก็จะมีฝ่ายกิจการนักศึกษาก็จะทำเรื่องของหลายๆกิจกรรมเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยจะทำดอกไม้จันทร์นะครับโดยตั้งเป้าพื้นฐานตอนนี้50,000ดอกก่อนที่จะนำเพื่อไปร่วมกิจกรรมที่สนามหลวงในต่างพวกนี้ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยในแต่ละคณะก็มีทำอยู่บ้างแต่ยังเราอยากเห็นภาพว่านักศึกษาทุกคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตมาร่วมมือกันทำกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนรวมให้เป็นหนึ่งเดียวว่านี่คือเด็กรังสิตนี่คือนักศึกษามอรังสิตที่เราจะทำกิจกรรมเพื่อจิตอาสาอะไรต่างพวกนี้มากขึ้นนะครับก็วางแผนไว้ก็คือว่าก็คงจะใช้ในปีนี้ซึ่งเริ่มด้วยรูปแบบที่ระดมจากรุ่นพี่ทุกคณะวิทยาศาสตร์บันเข้ามาซึ่งทุกปีเราจะไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีในอนาคตเพื่อที่จะให้สร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตการศึกษาคือนวัตกรรมอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ให้เด็กได้ให้น้องรุ่นใหม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามามากขึ้นนะครับช่วงหน้าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรุ่นพี่นักคิดนักสร้างสรรค์กิจกรรมรับน้องชาวรังสิตกันครับว่าพวกเขามีแนวคิดในการทำกิจกรรมการรับน้องอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับThank you.
เรื่อยๆภาพมองมาเรื่อยๆก็ต่อเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนแก่สำหรับประเทศไทยกิจกรรมการรับน้องนั้นดูเหมือนจะกลายเป็นประเพณีสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ของทุกมหาวิทยาลัยกันไปแล้วนะครับซึ่งแต่เดิมมาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะช่วยสร้างความรักความผูกพันต่อการให้แน่นแฟนระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องครูบาอาจารย์แต่ปัจจุบันกิจกรรมนี้กลับมีรุ่นพี่ในสถาบันการศึกษาบางแห่งมีการจัดกิจกรรมรับน้องที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่คึกขนองโลดโผนดุดันก้าวร้าวรุนแรงและหยาบคายจนได้ยินข่าวกันอยู่ในทุกๆปีครับแต่สำหรับของพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยรังสิตนั้นเชื่อได้เลยครับว่าพวกเขาจัดกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์จริงๆขอรบกวนนะครับคุณพลาสชิคกี้พายเราไปพบกับรุ่นพี่นักคิดนักสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมรับน้องกันเลยดีกว่าครับว่าพวกเขามีไอเดียในการจัดกิจกรรมรับน้องในครั้งนี้อย่างไรกันบ้างนิติศักดิ์ศรีเพ็งแก้วนักศึกษาชั้นปีที่2คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตสำหรับคณะผมนะครับก็จะมีแนวทางการรับน้องโดยการที่เราจะทำให้น้องมีความสามัคคีกันมากขึ้นนะครับเน้นไปทางสามัคคีซะมากกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการแนะนำให้น้องรู้จักกันมากขึ้นในส่วนตัวครับสำหรับผมเนี่ยที่เป็นพี่ปี2พวกผมมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยครับที่ได้จัดกิจกรรมให้น้องโดยทำให้น้องได้รู้จักพวกเรามากขึ้นและอย่างครับเวลาที่เราไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคอนเนคชั่นกับรุ่นพี่แล้วก็คอนเนคชั่นกับตัวเพื่อนน้องเองน้องสามารถหางานได้ง่ายขึ้นครับพวกผมก็อยากจะฝากให้มาสมัครคณะนี้เยอะๆนะครับจะได้มาเป็นเพื่อครอบครัวเมเทค ISU ด้วยกันครับขอบคุณครับณภศรใจแคล้วนักศึกษาชั้นปีที่3คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
สวัสดีค่ะจากคณะรัฐศาสตร์นะคะชื่อนิ้งณภศรใจแคล้วค่ะอยู่ปี3นะคะเป็นประธานรับน้องในปีนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมรับน้องรัฐศาสตร์นะคะตั้งแต่วันแรกพบเลยวันแรกพบเราเนี่ยจะใช้ธีมของทำยังไงให้พี่กับน้องนะคะสานสัมพันธ์กันเพื่อนรู้จักกันแล้วก็สร้างความอบอุ่นแบบครอบครัวสิ่งล้างสิทธิ์ของเราค่ะสำหรับกิจกรรมในการรับน้องปี60นะคะจากกิจกรรมที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างแล้วเราสามารถปรับปรุงยังไงในปี60ได้ค่ะทำให้เห็นว่าปีนี้เราควรจะสร้างครอบครัวที่หนาแน่นสำหรับสิ่งล้างสิทธิ์ค่ะแล้วก็ธีมของปีนี้จะเป็นครอบครัวแล้วก็ทำให้สิ่งล้างสิทธิ์ของเราสามัคคีมากขึ้นค่ะสำหรับปี60ที่ผ่านมาในแต่ละวันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมทำยังไงก็ได้ให้พี่กับน้องรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราจะเริ่มจากการแนะนำตัวการที่ให้พี่กับน้องคุยกันแล้วก็มีกิจกรรมนอกรอบอะค่ะเป็นมิชชั่นเกี่ยวกับให้พี่กับน้องพากันไปเที่ยวพากันไปกินข้าวเพื่อจะได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะแล้วก็คณะของเรานะคะเป็นถือว่าเป็นคณะที่เพิ่งน้องเล็กอะค่ะมีทั้งหมด7รุ่นเราพยายามให้พี่ตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น7มาทำให้ครอบครัวของเราหนาแน่นมากขึ้นค่ะธัญทีเหมือนทองนักศึกษาชั้นปีที่2วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตก็การรับน้องของวิทยาลัยดนตรีปีนี้นะครับเราจะแบบเหมือนแบบเป็นการปูพื้นฐานไปด้วยในการเรียนนะครับเพราะว่าเราจะมีการร้องโฟร์พาร์ทด้วยประมาณนี้ครับแล้วก็แบบทุกอย่างที่เอามาทำรับน้องจะเกี่ยวกับดนตรีแทบทุกอย่างนะครับเช่นแบบเกมอะไรเงี้ยครับจะเกี่ยวกับดนตรีหมดเลยแล้วก็จะให้น้องทุกคนเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมในการเล่นทุกคนเลยการโชว์ครั้งนี้ก็แบบน้องก็จะได้เล่นทุกคนเลยครับผมน้องๆจะได้อะไรบ้างใช่ไหมครับคือการเล่นดนตรีมันต้องมีคอนแทคใช่ป่ะครับใช่และทีเนี้ยการที่เราจะสร้างคอนแทคได้อะเราต้องมาอยู่กับพี่ๆอันนี้ได้เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องคอนแทคอีกเรื่องนึงเราได้เรื่องความสามารถเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราได้มาแบบเล่นกับรุ่นพี่ให้รุ่นพี่ช่วยกันปรับวงทำวงด้วยกันอะไรเงี้ยครับปรับบาลานซ์ให้ดีขึ้นแล้วนะครับก็จะได้ความสามารถเพิ่มขึ้นครับผมได้ฟังแนวคิดในการจัดกิจกรรมรับน้องของเหล่ารุ่นพี่นักคิดนักสร้างสรรค์กันไปแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศของงานสารสัมพันธ์สันทนาการรังสิตซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งของการรับน้องหรือที่ชาวรังสิตเรียกกันว่ากิจกรรมชนสันใหญ่นั่นเองครับจะสนุกสนานเฮฮาและสร้างสรรค์แค่ไหนติดตามชมช่วงหน้าครับThank you.
็คือบรรยากาศของงานสารสัมพันธ์สันทนาการรังสิตในปีนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทั้งรุ่นน้องและรุ่นพี่ดูสนุกสนานและแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับเรามาฟังความรู้สึกของน้องๆเฟรชชี่กันบ้างดีกว่าครับว่าพวกเขามีความรู้สึกกันอย่างไรกับการเข้าร่วมกิจกรรมการรับน้องครับสุริยาพรมีเมืองนักศึกษาชั้นปีที่1คณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสำหรับกิจกรรมนะคะก็ทำให้เรานะคะได้ความสามัคคีค่ะว่าเราต้องตามเพื่อนมาให้ครบนะไม่อย่างนั้นเนี่ยการทำเป็นทีมเวิร์กเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ได้ความสนุกสนานค่ะแบบเหมือนกับเราได้แสดงออกนะคะได้โชว์ความสามารถของเราด้วยค่ะจากดูอะไรไม่ยากค่ะจากเสียงนะคะก็มาจากการซ้อมนะคะก็สำหรับกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรามาเรียนมหาวิทยาลัยเราเรียนเพื่อที่ว่าเราจะไปประกอบอาชีพอย่างเดียวเราก็จะต้องที่จะมีประสบการณ์กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าคนเราไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้แค่คนเดียวนะคะเราก็ต้องอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่านะคะพี่ๆทุกคนเนี่ยอาจจะมีโหดบ้างหรือดุบ้างนะคะอยากจะบอกพี่ๆเนี่ยสอนเราทุกคนนะคะบางคนอาจจะแบบไม่ชอบพี่แบบพี่ดุดุอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพี่ที่ดุดุนี่แหละค่ะที่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้พวกเรากล้าแสดงออกมามากขึ้นค่ะนนทิยาธีรประวัตินักศึกษาชั้นปีที่1วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยรังสิตสำหรับการเข้ารับน้องนะคะมีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเป็นการได้เข้าร่วมสารสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องกับเพื่อนทั้งในคณะตัวเองแล้วก็ต่างคณะด้วยนะคะสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในคณะแล้วก็ทั้งมหาลัยชอบธรรมทองสุวิมลนักศึกษาชั้นปีที่1คณะรังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยรังสิตก็สำหรับผมนะครับกิจกรรมรับน้องเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการสื่อความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับอย่างเช่นในกิจกรรมรับน้องของผมเนี่ยวันที่3เนี่ยรุ่นพี่นะครับเขาก็จะให้จับสายรหัสกันขึ้นมาแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยก็จะได้ทําข้อแขนนะครับเพื่อแบบว่าเขาฝากไปให้รุ่นน้องเพื่อจะได้ฝึกกระชับความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องให้มากยิ่งขึ้นแล้วอย่างผมเนี่ยเป็นคณะเปิดใหม่คณะรังสีเทคนิคนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็จะทําให้คณะของเราเนี่ยรุ่นต่อไปเนี่ยมีความแน่นแฟ้นกับรุ่นพี่มากยิ่งขึ้นเวลาออกไปทำงานแล้วหรือว่ารุ่นน้องที่ยังเรียนอยู่ก็จะช่วยโคกันแล้วก็ทำให้คณะของเราเนี่ยหรือว่าสายงานของเราเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่างความสัมพันธ์ที่ผมบอกว่าได้รับจากการรับน้องเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับก็ยังจะได้เพื่อนๆอย่างด้านหลังของผมนะครับก็คือเพื่อนๆที่ร่วมคณะกันมานะครับก็ทำให้ผมเนี่ยมีเพื่อนมากขึ้นมาจากสังคมต่างกันครอบครัวที่ต่างกันก็ทำให้ได้เรียนรู้แนวคิดอะไรหลายๆอย่างที่ต่างกันนะครับจริงๆแล้วนะครับกิจกรรมการรับน้องใหม่ในรั้วของมหาวิทยาลัยนั้นควรเป็นกิจกรรมที่ถือเป็นประเพณีสืบทอดให้มีอยู่ต่อไปเพียงแต่ควรให้เป็นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์สนุกสนานอบอุ่นน่ารักเน้นการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้องโดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและอบายมุขทุกรูปแบบและต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของความเป็นไทยด้วยนั่นเองครับแล้วพบกันใหม่กับรายการรังสิตคิดและครั้งหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักคิดในรั้วรังสิตแขนงไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับรายการรังสิตคิดผลิตโดย RSU Wisdom TV สถานีโทรทัศน์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต